ชาเลเวอร์มาถึงวัดแก้วประเสริฐวัดนี้คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สูง 9.99 เมตรเราจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันค่ะนี่ค่ะเราจะทำบุญใบสะเดาะเคราะห์บริจาคผ้าห่อศพนะคะต้องเขียนชื่อค่ะนะจิตสำคัญที่สุดทำจิตให้สบายสบายจะสูงแค่ไหนสูงหรือต่ำไม่เกี่ยวค่ะมีที่จิตอย่างเดียวจิตเราขอดีอย่างเพื่อนก็จะเจริญจะทำความเจริญนะจะเป็นสุขนะค่ะแล้วเมื่อกี้เราได้ไปไหว้เจ้าวาดวัดแก้วประเสริฐนะคะชื่อหลวงตาจงค่ะท่านได้ให้ของขังเรามามากมายเลยค่ะได้สร้อยคอพระพิคเนตได้พระพิคเนตองค์เล็กได้พระเศรษฐีนวโกศได้สายสิญจน์และยังได้เหรียญมาเป็นมงคลด้วยค่ะหลวงตาจงจะสร้างทางลาดสำหรับรถวีแชร์ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทำบุญที่วัดแก้วประเสริฐค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านที่เป็นรถวีแชร์จะมาที่วัดนะคะสามารถเอารถขึ้นมาจอดได้ตรงบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็เข็นมาตรงที่หลวงตามาไหว้ตอนนี้นะครับวิวแชร์ลอเวอร์มาอยู่ที่ตลาดน้ำหัวหินนะครับก็แวะมาผ่านทางนี้เลยไปพักได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่าวิวแชร์จะไปได้ขนาดไหนนะฮะสำหรับที่นี่ตอนนี้เข้ามาถึงในตลาดน้ำหัวหินแล้วนะคะตอนเข้ามาคือทางจะเป็นบันไดนะคะจะชันนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นรถวีลแชร์จะต้องมีผู้ช่วยนะคะช่วยกันดันขึ้นมาไม่งั้นจะเป็นอันตรายได้นะคะแล้วเดี๋ยวขาลงก็เหมือนกันค่ะจะต้องมีคนช่วย2คนนะคะเพราะว่ามันจะไหลลงไปเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะไม่ค่อยมีแดดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมของข้างในกันค่ะมีร้านค้าขายของมากมายเลยค่ะทางก็สะดวกค่ะเป็นทางไม้เรียบสามารถเข็นรถวีลแชร์ไปได้ค่ะที่หัวหินฟาร์มมีมุมถ่ายภาพหลายมุมเลยค่ะตรงนู้นตรงนี้และตรงนี้ค่ะสามารถถ่ายภาพสวยๆได้หลายภาพเลยค่ะพบกันได้ใหม่ในวิวแชร์เลิฟเวอร์เราจะพาคุณไปเที่ยวทุกที่ที่วิวแชร์ไปได้ค่ะLove me in the sweet